ของแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะสามารถเดินหน้าเลือกประธานตรงนี้ได้ไหมคะท่านค่ะในท้ายที่สุดฉันก็คงคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการทำความเข้าใจกันค่ะแล้วก็อย่างเมื่อเช้าพอมีข่าวว่าจะเลื่อนเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาแทนด้วยนะแต่ว่าในท้ายที่สุดฉันก็คิดว่าก็คงจะมีการทำความเข้าใจกันในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะได้ตัวเลือกที่เหมาะสมคือท่านมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่อยู่ในการเมืองเข้าไปนั่งตำแหน่งตรงนี้จริงค่ะจะสามารถทำให้การขับเคลื่อนของแบงค์ชาติเนี่ยเดินหน้าไปได้หรือว่าจะสามารถสอดรับกับฝ่ายการเมืองได้ดีไหมคะท่านก็แน่นอนว่าถ้าเป็นคนที่มีวาระที่จะเข้าไปในการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับตัวรัฐบาลนะคะแล้วก็น่าจะเขาก็น่าจะมีส่วนสำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าประธานบอร์ดแบงก์ชาติไม่มีอำนาจเข้าไปกำหนดนโยบายกำหนดดอกเบี้ยนโยบายนะคะหน้าที่ตรงนี้ยังไงก็ยังก็เป็นของกนง.หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินอยู่ดีแต่ว่าในฐานะประธานบอร์ดแบงก์ชาติก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าไปกำหนดว่าใครจะมาเป็นกนง.ในรุ่นต่อๆไปด้วยรวมไปถึงการเสนอชื่อผู้ว่าคนต่อไปที่จะต้องดูว่ายังคงสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวในขณะที่ทางฝ่ายการเมืองเองเนี่ยก็มีแรงกดดันที่จะต้องทำงานตอบสนองกับเป้าหมายในระยะสั้นมากกว่าค่ะตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญมากๆค่ะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าทางกฎหมายแล้วดูเหมือนจะไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ว่าถ้าสามารถที่จะกำหนดกนง.อีก2คนได้นะคะซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเสียงข้างมากในคณะกรรมการนโยบายการเงินได้รวมไปถึง เปลี่ยนตัวผู้ว่าเป็นคนใหม่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองต่อไปเข้าฝ่ายการเมืองเข้าไปได้เนี่ยครับมันจะกลายเป็นการควบรวมของฝั่งรัฐบาลไหมครับแล้วมันจะไม่มีการตรวจสอบคานกันมันจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของทางฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ว่ามีเป้าหมายในการดำเนินนโยบายที่ต่างกันนะคะยังไงรัฐบาลเนี่ยก็ต้องโฟกัสที่เป้าหมายระยะสั้นอยู่แล้วนะคะด้วยเทอมที่ถูกกำหนดมาว่าอยู่ได้เพียงแค่4ปีหรือว่าปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องดูมองในระยะสั้นอยู่แล้วนะคะ